สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในหนังสือภาษาพาทีบทที่2เรื่องควายข้าวและชาวนาขอให้นักเรียนนะคะนำหนังสือพาทีขึ้นมานะคะเพื่อใช้ประกอบการเรียนในวันนี้ด้วยค่ะเราไปฟังเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือมาที่หน้า18ค่ะเรามาฟังเรื่องกันนะคะ พี่โมงนะลูกเป็นลูกหลานชาวนาเรียนจบปริญญ,ญาตรีนะคะทางด้านการเกษตรแต่เลือกที่จะกลับมาเป็นชาวนาค่ะเพื่อสืบทอดอาชีพดั้งเดิมนะคะตั้งแต่ปู่จนถึงพ่อค่ะพี่โมกนะคะใส่ชุดชาวนาแล้วก็มีผ้าเข่าม้านะคะเคียนเอวเคียนเอวนะคะก็หมายถึงคาดเอวค่ะพี่โมกนะคะควบควายเป็นรูปวงกลมให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจึงเรียกว่าคาวบอยคาวบอยนะคะก็หมายถึงคนที่มีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าในฟาร์มค่ะ พี่โมงนะลูกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายควายข้าวและชาวนานะคะเป็นประจําทุกปีโดยนะคะใช้ระยะเวลาในการอบรมเนี่ยประมาณ10วันแล้วก็รับเด็กนะคะทั้งชายและหญิงนะคะตั้งแต่อายุ13ปีนะคะถึง15ปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะต้องการให้เด็กนะลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชาวนานะคะโดยไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใด,ดๆนะคะและในวันนี้นะคะก็เป็นวัน แรกค่ะของการเปิดค่ายพี่โมกนะคะบอกว่าถ้าอยากเป็นชาวนานะคะต้องรู้จักควายก่อนพี่โมกเนี่ยจึงให้เด็กๆนะคะทําความรู้จักกับควายซึ่งควายที่พี่โมกขี่นะคะชื่อว่าลุงดําค่ะ อ่านเพิ่มเติมความหมายหน้า18ค่ะพี่โมนะคะใส่ชุดชาวนามีผ้าเข่ามา้าเคียนเอวผ้าเข่าม้านะคะหมายถึงผ้าฝ้ายทอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมักทอลายเป็นตาหมากรุกใช้นุ่งผลัดอาบน้ำพ่อขัวหรือห่มค่ะ เปิดมาดูต่อที่หนะ้า19ค่ะพี่โมงนะคะบอกกับเด็กๆว่าควายไม่ได้โง่คนสามารถนำควายนะคะมาฝึกให้ทำอะไรอะไรได้แต่ต้องไม่ขัดกับสภาพร่างกายหรือฝืนธรรมชาติค่ะ ควายที่นำมาใช้งานนะคะจะต้องผ่านการฝึกตั้งแต่สนตะภายฝึกลากจูงไถนาเทียมเควียนนวดข้าวและอื่นๆค่ะชมพูนะคะถามพี่โมกว่าการเอาเชือกร้อยจมูกวายมันเจ็บไหมคะพี่โมกนะคะก็บอกว่าผนังจมูกที่เจาะนะคะเป็นส่วนที่บางมากไม่กระทบกับอวัยวะส่วนอื่นใหม่ๆนะคะมันก็คงจะเจ็บบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรานะคะไม่ร้อยเชือกสนตะภายอย่างนี้เราก็จะบังคับควายไม่ได้ค่ะ เรื่องควายนะคะก็ต้องหยุดลงเมื่อพี่โจ้และพี่แสงมาค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายหนะ้า19ค่ะคําว่าเทียมนะคะหมายถึงเอาสัตว์ผูกเข้ากับพาานะต่างๆหรือคราดไถเช่นเทียมเควียนเทียมแอก คำต่อมานะคะคำว่าสนตภายค่ะหมายถึงกิริยาที่เอาเชือกนะคะร้อยช่องจมูกวัวควายที่เจาะซึ่งเรียกว่าตภายค่ะถ้าใช้แก่คนนะคะว่าถูกสนตภายหรือยอมให้เขาสนตภายจะหมายความว่าถูกบังคับให้ยอมทําตามด้วยความจําใจความหลงหรือความโง่เขลาเบาปัญญาค่ะ เปิดมาดูต่อที่หน้า20ค่ะพี่โจ้และพี่แสงนะคะขออนุญาตเข้ามาขัดจังหวะว่าลุงพูลนะคะเจ้าของนาถัดไปเนี่ยขอให้ไปช่วยซ่อมควายเหล็กนะคะที่เสียมาหลายวันแล้วแถมน้ํามันก็หมดอีกนะคะพี่โมกเนี่ยจึงถามเด็กๆนะคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดกับพี่โมกเลยเพราะอะไรเด็กๆนะคะจึงตอบว่าเพราะควายกินหญ้าไม่ต้องใช้น้ํามันค่ะพี่โมกนะคะปรบมือให้กับเด็กๆพร้อมทั้งบอกว่าพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะมีพระราชดำรัส าการใช้ควายไถนาทํา,หาทให้ชาวนาพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะพีโมก็พาเด็กนะคะไปดูแลควายในข้กถึง20ตัวค่ะบางตัวนะคะก็เป็นควายที่ปลดระวางแล้วปลดระวางนะคะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายหน้าที่20ค่ะคําว่าควายเหล็กนะคะหมายถึงเครื่องจักรที่ใช้ไถานาแทนควายมีคนขับเวลาไถาค่ะ เปิดมาดูต่อที่หน้า21ค่ะเคยมีคนบอกนะคะให้พี่โมกขายควายที่ทำงานไม่ไหวให้แก่โรงฆ่าสัตว์แต่พี่โมกนะคะไม่ขายเพราะว่าควายมีบุญคุณค่ะพี่โมกนะคะจะเลี้ยงมันจนแก่ตายเด็กๆนะคะต้องให้อาหารควายก็คือหญ้าถ้าไม่มีหญ้านะคะก็จะให้กินฟางเด็กๆนะคะนำมูลควายไปทำปุ๋ยหมกักมูลควายนะคะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะขยะแขยงแต่พอคุ้นเคยนะคะกลิ่นก็จะหายเหม็นไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ คนที่ทำนานะคะจะต้องรู้จักเครื่องมือทำนาเช่นคันไถแอกคราดและวิธีไถค่ะไถาดะนะคะก็คือการเปิดหน้าดินแนวตั้งทิ้งไว้ประมาณ7-10วันค่ะ การเพิ่มเติมความหมายหน้าที่21ค่ะคันไถนะคะหมายถึงเครื่องมือทำไร่ทำนาชนิดหนึ่งนะคะประกอบด้วยคันชักห่างยามหัวหมูผานใช้วัวควายลากเพื่อกลับดินค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าแอกนะคะหมายถึงไม้วางบนคอวัวหรือควายนะคะใช้ไถานาคราดหรือเทียมเควียนค่ะ คำต่อมานะคะคือคำว,ว่าคราดค่ะหมายถึงเครื่องมือทำไร่ทำนานะคะใช้วัวหรือควายลากลักษณะเป็นคารมีซี่ห่างๆกันมีคันชักสำหรับลากขี้หญ้าและทำให้ดินที่ถ่ายแล้วไม่เกาะกันค่ะเปิดมาดูต่อที่หน้า22ค่ะ ถ่ายแปรนะคะเป็นการถ่ายรอบสองตามแนวขวางปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยให้ใช้คลาดเหล็กนะคะคลาดดินให้ล้วนซุยรอการปลูกข้าวต่อไปค่ะพี่โมงนะคะอธิบายให้เด็กๆฟังว่าข้าวกล้องนะคะคือข้าวเปลือกที่กระทะเอาส่วนเปลือกนะคะที่หุ้มเมล็ดออกเท่านั้นส่วนที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะอยู่ครบค่ะข้าวซ้อมมือนะคะเป็นวิธีการสมัยโบราณใช้ครกตำข้าวให้เปลือกแตกใช้กระด้งฝัดข้าวแยกเปลือกข้าวนะคะ ให้ปลิวอกจากข้าวแต่สมัยนี้นะคะใช้เครื่องจักรสีข้าวค่ะข้าวสารนะคะคือข้าวกล้องที่นำไปขัดสีหลายๆครั้งจนเหลือเม็ดข้าวสีขาวใสทำให้คุณค่าทางอาหารหมดไปค่ะจากหน้า22นะคะเรามาดูภาพประกอบค่ะเป็นภาพข้าวกล้องค่ะภาพข้าวซ้อมมือค่ะและภาพข้าวสารค่ะ อ่านเพิ่มเติมความหมายหน้า22ค่ะคำว่าฝัดนะคะหมายถึงอาการที่แยกของเบาออกจากของหนักโดยกระดกภาชนะค่ะเช่นกระดง้งขึ้นลงค่อนข้างเร็วเพื่อสะบัดแกลบรำหรือผงนะคะออกจากข้าวค่ะ มาดูต่อที่หน้า23นะคะมีชาวนาหลายคนนะคะเคยเป็นเจ้าของนามาก่อนแต่พอมีนายหน้ามาคว้านซื้อที่นาหลายคนนะคะก็ขายนาแต่ก็ใช้เงินจนหมดค่ะจนต้องมาเช่านาทำค่ะแล้วเจ้าของนาใหม่นะคะก็กลายเป็นนายทุนต่างชาติที่ใช้วิธีต่างๆนะคะเพื่อยึดครองแผ่นดินไทยค่ะชาวนานะคะที่ทํานากับพี่โม่ปลูกข้าวโดยการหวานก็คือการนําพันธุ์ข้าวเปลือกนะคะไปแช่น้ําพอมีตุ่มงอกออกมานะคะเรียกว่าข้าวงอกก็จะนํา ไปหวานในนาค่ะซึ่งผู้หวานนะคะต้องมีประสบการณ์สูงค่ะแต่พี่โมกนะคะสอนให้เด็กทำนายโยนค่ะเพื่อย่อนระยะเวลาพี่โมกนะคะเพราะต้นกล้าไว้ล่วงหน้าในกระบะเพาะนะคะจากนั้นเนี่ยก็สาธิตการโยนนะคะต้นกล้าให้เด็กๆด,กดูต่อจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ได้ปฏิบัติงานจริงค่ะ อ่านเพิ่มเติมความหมายหน้าที่23นะคะคำว่าในหน้าหมายถึงบุคคลนะคะผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลสองฝ่ายเข้าทำสัญญากันค่ะคำต่อมานะคะคำว่าในทุนคือผู้ลงทุนประกอบการนะคะหรือผู้ออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการค่ะ คาต่อมานะคะคําว่าต้นกล้าค่ะหมายถึงต้นข้าวนะคะที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกในนาโดยทั่วไปนะคะเรียกพืชที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกที่อื่นนะคะว่ากล้าค่ะ มาดูต่อหน้าที่24ค่ะเด็กๆนะคะทั้งสนุกทั้งเหนื่อยค่ะนาของพี่โมกนะคะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงค่ะแต่พี่โมกนะคะจะใช้วิธีหนานยอกเอาหนามบ่มค่ะก็คือใช้แมลงนะคะกําจัดแมลงโดยการปลูกดอกไม้หลายชนิดค่ะเฉะพาะไม้ดอกที่มีเกสรน,นะคะเช่นเบญจมาศทานตะวันนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของแมลงที่มีประโยชน์ค่ะซึ่งแมลงเหล่านี้นะคะจะช่วยกําจัดแมลงศัตร,ตรูพืชนะคะเช่นเพลี้ยต่างๆนะคะหนอนกอ แล้วชาวนานะคะก็ยังตัดไม้ดอกเหล่านี้นะคะไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่งค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะพี่โมก็พาเด็กๆไปที่แปลงนาอีกแปลงหนึ่งค่ะซึ่งมีต้นข้าวนะคะเหลืองอารามพร้อมที่จะเกี่ยวค่ะมาดูภาพประกอบนะคะดอกเบญจมาศกับดอกทานตะวันค่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ อ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะหน้าที่24คําว่าเพี้ยนะคะหมายถึงชื่อแมลงขนาดเล็กค่ะมีหลายชนิดนะคะทำลายพืชต่างๆค่ะคําต่อมาค่ะหนอนกอข้าวนะคะคือชื่อหนอนของผีเสื้อนะคะซึ่งจอบก,กินเข้าไปในลำต้นข้าวค่ะทำให้ข้าวนะคะไม่ออกรวงหรือออกรวงค่ะแต่มเมล็ดรีบนะคะเป็นสีขาวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนอนของผีเสื้อชีปะขาวค่ะ มาดูต่อที่หน้า25นะคะหน้าสุดท้ายแล้วค่ะพี่โมกนะคะได้ปลูกข้าวไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เด็กได้เกี่ยวข้าวค่ะพี่โมกให้เด็กๆถือลำไม้ไผ่หัวท้ายแล้วก็กดหน้าต้นข้าวนะคะให้เอล้มไปทางเดียวกันก่อนเด็กๆนะคะใช้มือที่ถนัดถือเคียวมืออีกข้างนะคะจับกอข้าวแล้วออกแรงค่ะใช้เคียวตัดในการเกี่ยวข้าวซึ่งเด็กๆนะคะต้องรู้จักใช้เคียวให้ถูกต้องจึงจะปลอดภัยค่ะเด็กๆนะคะเกี่ยวข้าวอย่างตั้งอกตั้งใจการ ที่เด็กๆร่วมมือกันอย่างนี้นะคะก็เปรียบได้กับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวนาค่ะที่ผลัดกันไปช่วยเกี่ยวข้าวในนาของเพื่อนบ้านให้เสร็จเป็นรายๆไปนะคะเรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะตลอดเวลา10วันนะคะผ่านไปเร็วมากชีวิตในค่ายนะคะไม่ได้สุขสบายเลยแต่เด็กๆก็มีความสุขค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีดินดีอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรม วายข้าวและชาวนาน,นะลูกเป็นภูมิปัญญาของไทยที่คนรุ่นหลังนะคะต้องช่วยกันดูแลส่งเสริมให้ดำรงอยู่สืบไปค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายหน้าที่25นะคะคำว่าเคียวค่ะหมายถึงเครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าทำด้วยเหล็กรูปโค้งมีคมค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องควายข้าวและชาวนาเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมทีนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องนี้กันบ้างค่ะว่าเราเนี่ยได้รับความรู้อะไรบ้าง 1. น,นะคะก็คือได้รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาค่ะ 2. ได้รับความรู้เรื่องการทํานาค่ะและ3ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้าวแต่ละชนิดค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนะคะทายความหมายของคํานะคะในเรื่องควายข้าวและชาวนากันค่ะเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยนะคะคําถาม,ถามข้อที่1ค่ะทําทารุณทําให้ลําบากเป็นความหมายของคําใดจับเวลาค่ะคคคหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคําตอบนะคะคําทารุณทําให้ลําบากนะคะเป็นความหมายของคําว่า ทรมานค่ะคำถามข้อที่สองค่ะไม่พอใจเกลียดขยะขยแยงไม่อยากยุ่งเกี่ยวเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะไม่พอใจเกลียดขยะขยแยงไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะคะเป็นความหมายของคําว่ารังเกียจค่ะ คำถามข้อที่3มค่ะความดีที่ช่วยเหลือหรืออุปการะเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลยค่ะความดีที่ช่วยเหลือหรืออุปการะนะคะเป็นความหมายของคำว่าบุญคุณค่ะคำถามข้อที่4ี่ค่ะมากมายล้นเหลือพร่างพร้อมเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะมากมายล้นเหลือพรั่งพร้อมนะคะเป็นความหมายของคำว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะคำถามข้อที่5นะคะการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์รวมถึงการทำประมงและการทำป่าไม้เป็นความหมายของคำใดจะเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์รวมถึงการทำประมงและการทำป่าไม้นะคะเป็นความหมายของคําว่ากเกษตรกรรมค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามทั้ง5ข้อเป็นยังไงบ้างคะตอบกันถูกไหมสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอมอบหมายการบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะทำในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่แล้วก็ลอกโจทย์ตามที่คุณครูกาหนดค่ะ วันที่นะคะก็คือวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะตอบคำถามจากเรื่องควายข้าวและชาวนาข้อที่1พี่โมกเรียนจบทางด้านใดข้อที่2ลุงดำที่กล่าวในเรื่องคือใครข้อที่3จุดประสงค์ของการเข้าค่ายควายข้าวและชาวนาเพื่ออะไร ข้อที่4ข้าวเปลือกที่กระทะ้อเอาส่วนเปลือกที่หุ้มออกเท่านั้นคือข้าวชนิดใดและข้อที่5นะคะเพราะเหตุใดพี่โม่ถึงไม่ต้องการขายไกวให้โรงฆ่าสาัตว์ค่ะ คุณครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบต่อการบ้านที่คุณครูมอบหมายด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการเขียนตัวหนังสือนะคะนักเรียนจะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ